สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับมาอยู่ที่อำเภอพงจังหวัดพะเยานะครับพบกับคุณมีชัยว่องกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราจะมาให้คุณลุงแนะนำนะครับในเรื่องของการจัดการของเสียหลังจากการที่เราสีข้าวแล้วนะครับครับคือว่าเมื่อเราได้สีข้าวเสร็จแล้วครับสีข้าวเสร็จเราก็เอาแกบเนี่ยครับแกบโค้งแกบโค้งที่เหลือใช้ที่ไปอบทานที่ไปที่ก็เอาไปทิ้งไม่มีบางท่านก็ไม่มีค่าก็เอามาทำการบดครับอันนี้ใส่เครื่องบดเครื่องบดเราจะมี3ตัวเราใส่เครื่องบดบดออกมาเป็นละเอียดนะครับบดออกมาเป็นแกบละเอียดละคราวนี้แกบนี่สามารถไปผสมกับแกบอ่อนครับเนี่ยไปผสมกับแกบอ่อนที่นี่ที่เครื่องผสมนี่ทำเองครับไม่ได้ซื้อไม่ได้หาทำเองเอาไอ้นู่นนิดอันนี้หน่อยมาติดมาต่อเอาแล้วกันฝั่งนี้เราก็ใส่แกะก่อนฝั่งนี้เราก็ใส่แกะละเอียดแล้วก็เทไปในนี้พร้อมกันผสมเทแล้วขึ้นไปบนนี้ครับขึ้นไปที่เก็บบอลลูนพอขึ้นไปเก็บที่บอลลูนก็ไปอยู่ในนั้นในเมื่ออยู่นั้นเป็นอันพอเสร็จพิธีแกะสองอย่างผสมเสร็จพร้อมที่จะได้ไปให้อาหารสัตว์ได้แต่นี้พอถึงนี่เราก็เอาตาช่างตามหลักเขาจะต้องมีตาช่างอัตโนมัติอะไรของเราไม่มีนะครับทุนมันน้อยเราก็เลยเอาตาช่างธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ทำเองอะไรเนี่ยแล้วก็บรรจุใส่ตามน้ำหนักที่เราต้องการแล้วก็มัดเนี่ยครับเป็นสภาพเนี่ยครับอันนี้ก็คือพร้อมขายแล้วครับนี่พร้อมที่จะส่งไปให้ฟาร์มหมูม้าหรือว่างัวนี่ครับ3อย่างอย่างนี้โลละเท่าไหร่ครับนี่โลนี่ก็ตกประมาณ3บาทถ้าหน้าเข็มๆหน้าที่หาแกบยากๆก็ตกถึงโลละ4บาทครับเนี่ยโลละ4บาทนะครับตกโลละ4บาทอันนี้ก็เป็นการแปรรูปเพิ่มมูลค่านะครับแปรรูปเราใส่ที่มาแล้วที่วัดแกบมันไม่ได้ใช้ของเสียบางทีชาวบ้านขอไปอะไรไปเป็นของขาดออกไปแต่นี่เราก็แปรรูปออกมาเป็นได้ขายอีกทีนะครับไม่กับอีกว่าเป็นการกำจัดแกบเพราะแกบแต่ละวันนี่มันเสียออกมาเยอะบางทีไม่มีคนมาเอาก็ไม่มีคนมาเอามันก็ไม่ไปไว้ไหนต้องจ้างเขาขนไปทิ้งเดี๋ยวนี่ไม่พอแกะพวกเราไม่พอครับไม่พอที่จะบดผสมส่งความส่งอาหารสัตว์ครับนี่เป็นชมกันรอบๆนะครับนี่ครับดูสีครับ